You're listening to รักเล่มนี้ podcast sharing the books we love so you can love them too คุณกำลังฟังรักเล่มนี้ podcast หยิบหนังสือที่รักมาคุยและอยากให้อ่านไปด้วยกันสวัสดีค่ะสวัสดีครับปุ้มหวานเย็นค่ะผมป๊อปดำร้อนวันนี้จะเสียงแปลกสักเล็กน้อยนะคะพอดีเป็นหวัดนิดนึงแต่ว่าก็จะร่าเริงเหมือนเดิมค่ะเป็นหวัดแต่ขีดเดียวถูกไหมฮะขีดเดียวค่ะตัว okay. หลายรอบเลยโอเคเสียวไส้อยู่เหมือนกันลุ้นกันทั้งบ้านแต่ยังไม่มีใครสองขีดใครยังรอดกันอยู่พอดีลูกไปโรงเรียนแล้วก็เอาหวัดจากที่โรงเรียนกลับมาฝากแม่ค่ะวันนี้ก็จะคุยกันเรื่องอะไรหนังสือวันนี้ของเราชื่อ Philosophy A Handbook When Things Go Wrong โดย Elizabeth Day ใช่เป็นแฮนด์บุ๊กสำหรับใช้เมื่อมีอะไรผิดพลาดหรือทำอะไรพลาดไปนั่นเองฟิโลโซฟีเนี่ยก็เหมือนเขาเอาคำว่าเฟลมาบวกกับฟิโลโซฟีใช่เหมือนเป็นปรัชญาของการทำอะไรที่พลาดไปตั้งต้นไว้ก่อนแล้วกันว่าพอเราฟังคำว่าเฟลเลียเนี่ยเราอย่าไปแปลเข้าไปในหัวว่าล้มเหลวแล้วกันในเล่มนี้เขามองว่าเป็นการผิดแผนก็คือสิ่งที่เราตั้งใจไว้ไม่ได้เป็นอย่างที่เราหวังแต่การที่ไม่ได้อย่างที่เราหวังเนี่ยมันเป็นไปได้ด้วย2แบบเนาะอาจจะด้วยตัวเราเองเช่นสมมติสอบตกอ่านหนังสือไม่พออ่านผิดบทกับอีกอย่างนึงคือการผิดแผนที่เกิดจากปัจจัยภายนอกที่เราควบคุมไม่ได้เช่นสมมติอยู่ดีๆเราออกจากบ้านมาปุ๊บขับรถตกหลุมอย่างเงี้ยใช่มันคือเป็นเฟลเลียร์อีกแบบนึงใช่แล้วถามว่าแล้วทำไมคุณElizabeth Day ผู้เขียนเนี่ยเขาถึงเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ก็เป็นเพราะว่าเขามีพอดแคสต์เหมือนกันชื่อพอดแคสต์ว่า How to Fail ก็คือจะทำอย่างไรเมื่อความผิดพลาดเกิดขึ้นแล้วเราจะได้ข้ามพ้นไปจริงๆก็แปลให้มากขึ้นหรือว่าขยายความก็คือเหมือนกันรับมือกับเมื่อสิ่งไม่ไปตามที่เราคาดหวังใช่คือความจริงของเล่มนี้นอกจากหน้าปกจะเป็นสีชมพูแบบอ่อนๆแบบเบบี้พิงค์เนี่ยก็คือเขาจะมีตัวอย่างของแขกที่มาในรายการของเขาว่าแต่ละคนเนี่ยมีความผิดพลาดยังไงเพราะว่าคือเขาจะไปเชิญมาจะให้แขกอลิสก่อนเลยว่าความผิดพลาดที่สามารถแบ่งปันได้มีอะไรบ้างสักสามอย่างทั้งผิดพลาดทั้งผิดแผนใช่คือไม่เป็นไปตามที่หวังนะสรุปอะไรก็ตามที่แบบทำให้รู้สึกผิดหวังอะไม่ว่าด้วยอะไรก็ตามใช่เพราะฉะนั้นเล่มนี้มันก็จะเต็มไปด้วยแบบเรื่องเล่าจริงๆจากชีวิตคนจริงๆแล้วก็เป็นโค้ดดีๆของคนที่ได้รับบทเรียนจากความผิดแผนผิดพลาดทั้งหมดนี้ก็เลยอยากจะมาเล่าให้ฟังซึ่งพอดแคสต์ที่เขาจัดก็จะเชิญคนมาเล่าเนาะแล้วก็เขาค่อยๆรวบรวมข้อมูลและบทเรียนของแขกรับเชิญแต่ละท่านใช่แล้วก็ค่อยๆกลั่นออกมาเป็นหัวข้อได้7หัวข้อซึ่ง7หัวข้อเนี่ยเขาก็จะเรียกว่า The Seven Failure Principles หลักการในการผิดแผน7ข้อใช่อันนี้เราจะมาเล่าให้ฟังสักเล็กน้อยก็ไม่ถือเป็นการสปอยคือเป็นเหมือนหัวข้อที่เขาคิดแบบสรุปจากพอดแคสต์ของเขาขึ้นมาแต่ว่าเล่มนี้ถึงเราเล่า7ข้อไปแล้วอะก็ยังอ่านเล่มนี้ได้อย่างสนุกเพราะว่าตัวอย่างมันหลากหลายมากแล้วก็เราจะมีแบ่งปันเฟลเลียร์ของเราสองคนด้วยเราจะเล่าในลักษณะเดียวกับพอดแคสต์ของคุณอลิซาเบธเดย์ละกันแล้วก็เราจะลองหยิบหลักการ7ข้อนี่แหละมาใช้ดูแล้วก็จะมาไล่กันเมื่อมองย้อนกลับไปถึงเหตุการณ์ที่เราเคยผิดแผนมาก่อนโอเค7ข้อมีอะไรบ้างแล้วก็มาเริ่มกันข้อแรกนะคะจะเป็น failure just is แปลเป็นไทยว่าความล้มเหลวความผิดแผนก็เป็นอย่างนั้นแหละซึ่งหมายความว่าไงมันก็คือเหมือนกับว่าเขาอยากให้มองว่ามันก็เป็นของมันนะคือมันไม่ได้เป็นตัวของเราคือเขาอยากให้แยกไอ้ตัว failure เนี่ยจากความรู้สึกกลัวหรือความรู้สึกผิดหวังของเราแล้วก็แยกออกมาอีกจากการประเมินของคนอื่นคือให้แยกกันออกมาให้หมดเลยใช่ก็คือก้อนความผิดพลาดหรือผิดแผนเนี่ยบางทีเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดอารมณ์ใช่โอเคก่อนเกิดเรากลัวนะเรากลัวว่ามันจะเราจะสอบตกหรือเปล่าเราจะไม่ได้อย่างที่เราอยากจะได้หรือเปล่าแผนที่เราวางไว้จะเสียไหมอันนี้คือความกลัวเบื้องต้นก่อนแต่เมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาปุ๊บเช่นสอบตกพอสอบตกเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เริ่มมีอารมณ์มาเกี่ยวข้องละเฮ้ยทำไมฉันสอบตกบทนี้ฉันก็ว่าฉันอ่านไปแล้วแล้วจากนั้นก็จะเกิดความกังวลต่อถึงความคิดของคนรอบข้างใช่ซึ่งก็คือเช่นโอ้ยถ้าสอบตกพ่อจะว่ายังไงแม่จะว่ายังไง
คือทันทีที่แบบมีเรื่องเกิดขึ้นน่ะไม่ว่าอะไรก็ตามอย่างแรกที่เราจะคิดคือเราจัดตัวเองเลยทันทีเสร็จก็จะคิดต่อแล้วเพื่อนจะคิดไงพ่อว่าไงแม่ว่าแน่เลยแต่คือถ้าคิดอย่างเงี้ยมันจะเหมือนแบบสโนว์บอลมันจะกลิ้งแล้วมันจะใหญ่มากเกินตัวมากเพราะฉะนั้นแบบถ้ามันผิดแผนผิดพลาดไม่เป็นอย่างที่เราคิดอ่ะเราต้องหยุดไว้แค่นั้นก่อนเรารับรู้ว่ามันก็แค่นั้นแหละแล้วอย่าเพิ่งคือความรู้สึกต่างๆเดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะว่ายิ่งแบบเป็นจัดจ์เมนต์ของคนอื่นนะมันแบบเดายากมากๆคือเขาอาจจะไม่ได้รีแอคอย่างที่เราคิดหรือถึงเขารีแอคเราก็อาจจะมีวิธีรับมือกับเขาก็ได้ไงเขาก็บอกว่าความผิดพลาดการผิดแผนในชีวิตเราเนี่ยเราแยกออกมาไม่ได้หรอกเหมือนกับชีวิตเราอยู่ไปก็ต้องหายใจในอากาศมีออกซิเจนเราไม่สามารถแยกออกซิเจนออกมาจากอากาศเราที่เราหายใจได้ก็เหมือนกับความผิดพลาดผิดแผนเนี่ยไม่สามารถแยกออกจากชีวิตเราได้แล้วเขาก็มีโค้ดที่มองตรงกันข้ามด้วยในหัวข้อนี้ว่า success is personal perception คือความสำเร็จจริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับตัวเราเลยว่าเรามองว่าเราประสบความสำเร็จหรือยังเราก็ move ไปสู่ข้อ2นะคะข้อ2คือ you are not your worst thoughts ข้อนี้ชอบมากๆเลยเพราะว่าในตัวอย่างเนี่ยเขายกแขกรับเชิญมาท่านหนึ่งแขกรับเชิญคนนี้ประสบความสำเร็จเลยในชีวิตแบบเยอะมากเลยเป็นผู้บริหารระดับสูงมีบ้านมีรถมีตำแหน่งเงินทองมากมายครอบครัวดีแต่ปรากฏว่าคุณแขกรับเชิญคนนี้เมื่อลูกชายเขาอายุ21เนี่ยลูกชายเขาเสียชีวิตซึ่งแขกรับเชิญท่านนี้ก็เป็นวิศวกรนะมีความคิดที่เป็นโลจิกมากๆเลยเขาตื่นมาตอนเช้าเนี่ยเขาก็พูดสิ่งแรกในหัวสมองที่บอกเขาเลยว่าลูกชายเขาตายย้ำอยู่อย่างทุกวันทุกวันทุกวันจนถึงจุดหนึ่งเขารู้สึกว่าเอ้ยทำไมเขาต้องคิดแบบนี้ด้วยล่ะ เขาคิดกลับกันได้ไหมเมื่อกี้คำว่าลูกชายเขาตายเนี่ยคือ worst thought ความคิดที่ย่ำแย่ที่สุดที่จะดึงเขาให้ลงดิ่งไปแต่เขาคิดกลับขึ้นมาเขาบอกว่าลูกชายเขาเคยมีชีวิตอยู่เคยมีชีวิตอยู่21ปีความสุขของเขาที่เคยได้อยู่กับลูกชายคนนี้เป็นอย่างไรความสุขที่ได้แบบใช้ชีวิตกับลูกชายใช่ความฝันของลูกชายมีสิ่งที่ลูกชายได้ทำร่วมกันกับเขาอะไรที่ลูกชายชอบอะไรที่ลูกชายได้ประสบความสำเร็จอะไรที่เขาได้เคยยินดีกับลูกชายเขาเขาก็จะคิดถึงเรื่องนี้แล้วเขาก็ก้าวผ่านไปได้ใช่แล้วก็ในหัวข้อนี้เขาก็จะมีพูดว่ามันเป็นเหมือน equation เนาะคือ happiness เนี่ยเท่ากับ perception of events ลบ expectation of how lifeshould be ก็คือความสุขเนี่ยเท่ากับมุมมองของเราอะเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นลบกับความคาดหวังว่าชีวิตควรจะเป็นยังไงซึ่งพอดู equation หรือว่าสูตรเนี่ยจะรู้ว่าถ้าเรา expect เป็น0อะจะไม่มีวันผิดหวังแต่ถ้าเราคาดหวังเยอะอะเราจะผิดหวังตลอดเลยเพราะว่ามันก้อนใหญ่กว่าตลอดเลยอะถ้าเราคาดหวังว่ามันทุกอย่างจะต้อง perfect ที่สุดดีที่สุดอะเราจะผิดหวังตลอดเวลาคล้ายๆอะไรรู้ป่ะคล้ายๆแบบเวลาเราบอกว่าร้านนี้อร่อยมากเลยเราทุกคนแบบรอแล้วก็ไปกินอย่างเงี้ยมันก็จะมีคนบอกว่าเออก็ดีนะแต่มันก็จะมีคนที่แบบไม่เห็นจะขนาดนั้นเลยเพราะว่าคือเราดันไปให้เขาคาดหวังเยอะไงใช่เออนั่นคือเราชวนเพื่อนไปเราต้องบอกว่าร้านนี้พอได้นะไปกินกันเขาจะได้แบบ expectation ต่ำๆหน่อยแล้วก็ความคาดหวังต่ำๆเราก็จะได้แฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยเพื่อนจะได้ไม่ด่าเราด้วยใช่ๆเขาก็มีตัวอย่างอันนึงบอกว่าแบบสมองเราอะฝึกได้ยกตัวอย่างว่าสมมติพ่อกับลูกทะเลาะกันน่ะพอพ่อกับลูกทะเลาะกันเสร็จพอหันหลังเดินออกจากกันน่ะสมองพ่อพูดคำแรกกับพ่อเลยว่าลูกไม่รักเธอแล้วคือเขาก็หยุดแล้วเขาก็หันกลับมาพูดกับสมองว่าคิดอย่างนี้ได้ยังไงเออแล้วสมองก็จะอึ้งไปคือเหมือนอารมณ์แบบเถียงกับตัวเองนิดนึงแล้วก็คือเขาแค่จะบอกว่าสมองมันฝึกได้ซึ่งอันเนี้ยปุ้มก็รู้สึกอย่างนั้นนะคือเพราะว่าแบบเหมือนมีคนเคยบอกว่าทำไมพี่ปุ้มถึงได้แบบดูไม่โกรธไม่ถือไม่สาอะไรเลยเราก็ตอบไปว่าเราขี้เกียจทุกข์อ่ะคือเราไม่อยากทุกข์กับมันคือถ้าแบบมันมีเหตุการณ์ที่ไม่ดีเกิดขึ้นน่ะแน่นอนว่าปุถุชนคนธรรมดานะมันก็จะรู้สึกผิดหวังรู้สึกแย่แต่ว่าเราเรียนรู้ที่จะหาข้อดีของเหตุการณ์นั้นน่ะแล้วเราทำจนเป็นอัตโนมัติอ่ะจนแบบณจุดหนึ่งอ่ะมันชินน่ะคือมันจะเห็นแบบสิ่งที่ไม่ถูกใจเกิดขึ้นแล้วไม่พอใจแล้วแล้วมันจะตามด้วยความคิดบางอย่างที่แทรกเข้ามาว่าเออก็ยังดีกว่าเรื่องนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเป็นอะไรที่ต้องฝึกอะใช่สมองเราฝึกได้จริงๆนะฝึกมากๆก็จะรู้แหละว่าบางทีเอ้จริงๆมันไม่ใช่การโลกสวยนะมันไม่ใช่การหลอกตัวเองด้วยแต่มันเป็นการมองอีกแบบนึงเราเคยเล่าเรื่องซักผ้าไหมน่าจะยังนะเหมือนเราเคยไปเมืองนอกอะแล้วเราก็แบบไปซักผ้าปรากฏว่าในหอมันมีที่ซักผ้าที่เดียวแล้วเราอะไปแล้วแบบพูดภาษาเขาก็ไม่คล่องแล้วก็แบบไม่รู้อะไรเลยอย่างเงี้ย
จะไปซักผ้าแล้วล่ะไปพร้อมตะกร้าละเขาก็บอกว่าไม่ได้มันต้องมีคิวคือจังหวะนั้นน่ะมันก็เกิดความคิดสองแบบไงความคิดหนึ่งก็จะบอกเนี่ยเหนื่อยนะเนี่ยหิ้วลงมาเนี่ยไม่ดูแลเลยก็รู้ว่าเด็กใหม่แต่ความคิดที่สองก็จะผุดขึ้นมาช่วยว่าก็ดีแล้วไหมก็คราวหน้าถ้าจะมาซักก็เป็นคิวเราไม่ต้องรอเลยก็หิ้วมาแล้วก็ซักชัวเราก็เลือกที่จะไปความคิดนี้ถามว่ามันโลกสวยไหมมันก็ไม่ถึงขนาดหลอกตัวเองไงแต่ว่าเราเลือกที่จะแบบมองในมุมที่เราสบายใจซึ่งมันก็เป็นอย่างจริงๆพอถึงเวลาไปซักจริงๆอ่ะพอมันไปถึงคิวของเราอ่ะมันก็ไม่มีใครอยู่มันก็คือเป็นของเราไงเราก็ไม่ต้องไปรอใครคือกลายเป็นว่าเธอเลือกที่จะมีความสุขถึงแม้เธอจะไม่ได้ซักผ้าแต่ความสุขเธอเกิดขึ้นจากที่ว่าการพลาดการซักผ้าคราวนี้ทำให้เธอรู้ว่าควรจะซักอย่างไรใช่จองคิวยังไงใช่เธอไม่ได้เลือกที่จะมีความทุกข์ว่าทำไมฉันถึงไม่รู้ทำไมฉันถึงต้องถือมาเสียเที่ยวคือไม่ได้ต่อว่าทางตัวเองแล้วไม่ได้ต่อว่าทางเขาไม่ได้บอกว่าก็เธอมันไม่รู้เรื่องทำไมไม่ศึกษามาก่อนนี่คือการว่าตัวเองแล้วเราก็ไม่ได้ชี้หน้าว่าเขาว่าทำไมเธอไม่แจ้งฉันก่อนแต่เรารู้สึกว่าอ่ะหลังจากนี้เราวางแผนได้เลยนะว่าเดี๋ยวฉันจะซักวันไหนให้ตรงกับตารางที่ฉันต้องการได้เลยเพราะฉะนั้นคือในข้อนี้เขาก็พูดว่าเราควบคุมสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้น้อยครั้งมากที่เราจะคุมได้แต่เราควบคุมความรู้สึกหรือความคิดในเรื่องนั้นๆน่ะได้แน่นอนแล้วก็ควบคุมปฏิกิริยาที่มีต่อเรื่องนั้นๆด้วยแต่มันต้องฝึกนะคือส่วนใหญ่แบบธรรมชาติคนมันจะวิ่งไปที่แบบโกรธไว้ก่อนอยู่แล้วแหละนั่นแหละค่ะก็เนาะมันเลือกที่จะมองได้แหละมันเลือกได้หลายมุมแล้วเราก็เรียนรู้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใช่ข้อที่3นะจะบอกว่า almost everyone feels death failed at their 20s ส่วนใหญ่คนอายุ 21-30 เนี่ยจะรู้สึกว่าโอ้ตัวเองนี่ยังทำอะไรไม่สำเร็จเลยเขาก็กล่าวถึงสังคมปัจจุบันด้วยแหละว่าเฮ้ยตอนนี้เหมือนกับว่าเราจะมีความสุขเราจะประสบความสำเร็จแล้วก็มีคนมาสแตมป์ไม่ว่าจะด้วยโซเชียลมีเดียดูว่าเฮ้ยฉันทำเนี่ยแล้วมีคนไลค์เยอะไหมใช่หรือว่าเราไปกินอะไรแล้วเพื่อนจะมาบอกเฮ้ยโอ้โหน่ากินจังอะไรแบบนี้หรือเราไปดูคนอื่นว่าเขาไปเที่ยวที่ไหนทำอะไรแล้วบางทีเราจะรู้สึกด้อยลงไปก็ได้คือ Facebook Instagram เนี่ยเรามักจะลืมจริงเรารู้แหละแต่เราก็ลืมว่าไม่มีใครมาไม่ค่อยยกเว้นเป็นแบบโพสต์ที่เอามาบ่นนะแต่หมายถึงว่าแบบรูปโดยรวมอะไม่ค่อยมีใครแบบเอารูปแย่ๆมาโชว์หรอกสมมติไปกับลูกเนี่ยลูกทะเลาะกันเนี่ยไม่มีใครถ่ายมาลงหรอกแต่ว่าแบบลูกแบบยิ้มน่ารักกินขนมสวยๆเงี้ยมันแน่นอนแหละเราก็อยากจะเก็บเมมโมรี่ดีๆไว้ให้เขาเท่านั้นเองถูกเพราะฉะนั้นการมองคนอื่นอ่ะก็อย่าลืมว่าเขาก็โชว์ด้านที่แบบเขาภูมิใจแหละทีแต่ว่าเราอย่าไปยกมาแบบเปรียบเทียบว่าทำไมโลกเขาดูแบบสดใสตลอดเวลาอะไรเงี้ยคำพูดเนี้ยอย่างที่บอกว่าทุกคนรู้สึกส่วนคนส่วนใหญ่รู้สึกว่าตัวเองไม่ประสบความสำเร็จอะไรในช่วงวัย20ถึง30เนี่ยคือจริงๆเป็นเรื่องธรรมดาเลยตั้งแต่เราเรียนปริญญาตรีเนี่ยก็เจออาจารย์ที่ปรึกษาที่น่านับถือคนหนึ่งเขาก็บอกว่าเอ้ยเองเรียนจบแล้ว20ถึง30เนี่ยอย่าไปคิดเลยว่าจะมีตำแหน่งใหญ่โตว่าจะมีเงินเดือนเยอะๆคือหาประสบการณ์ทำอะไรที่เราอยากทำเรียนรู้ข้อผิดพลาดเยอะๆแล้ว30ขึ้นไปเนี่ยเดี๋ยวเงินมาเองไม่รู้ว่าในสมัยเนี้ยจะมีคนเห็นด้วยแค่ไหนแต่ว่าส่วนตัวเราเห็นด้วยเพราะอย่างน้อยเราก็ลด expectation ในช่วง 20-30 มุมของสิ่งภายนอกที่เราอยากจะได้รับถ้ามีแบบน้องๆฟังเนาะเราก็ไม่รู้ผู้ฟังอาจจะมีรุ่นแบบ10ปลายๆหรือว่าแบบมหาลัยอะไรเงี้ยก็อยากจะบอกว่าถ้าบางครั้งเรารู้สึกหลงทางหรือแบบไม่รู้ว่าตัวเองคือใครหรือแบบยังตามหาอยู่อะถูกต้องแล้วเพราะว่าน้องเป็นวัยที่จะต้องตามหาตัวตนเพราะฉะนั้นน้องทำไปเถอะอยากทำอะไรทำไปเถอะถ้ามันไม่ได้เสียหายต่อตัวเองไม่ทำให้พ่อแม่เสียใจไม่ได้ทำลายเพื่อนอะไรเงี้ยทำไปเถอะเพราะมันเป็นช่วงเวลาแห่งการลองผิดลองถูกแต่ว่าบางทีเรามองย้อนกลับไปอย่างเงี้ยแบบอย่างในพอดแคสต์เขาจะบอกว่าแขกส่วนใหญ่มาพูดว่าในวัย20ของเขาอะเป็นวัยที่เขาแบบเหมือนมีเฟลเลียร์เยอะที่สุดเพราะว่ามันเป็นช่วงลองผิดลองถูกซึ่งจริงๆเราก็มีอย่างของปุ้มนะที่ประทับใจมากในช่วงเนี้ยก็คือจะเป็นแบบไปแลกเปลี่ยนที่อเมริกาแล้วนี่คือปริญญาตรี yes แล้วมันมีช่วง winter break ก็คือเป็นช่วงหยุดของหน้าหนาวอ่ะแล้วเราก็จะมีกลุ่มเพื่อนที่เป็นแบบคนไทยและฝรั่งก็รวมแก๊งกันแล้วเขาก็พาไปเที่ยวเป็นเทือกเขามีหิมะเลยอ่ะแล้วก็เป็นเหมือนสกีรีสอร์ทอยู่ที่แคนาดาแล้วก็ขึ้นไปกันปรากฏคือปุ้มอ่ะ
สกิลเรื่องการใช้ขาเล่นกีฬาเนี่ยไม่ได้เลยคือไม่ถนัดอะไม่ว่าจะเป็นแบบไอสเก็ตสกีอะไรเงี้ยคือไม่ได้เลยคือจะมีปัญหาเรื่องการเชื่อมโยงระบบประสาทคือร้องเพลงไม่ผิดคีย์นะคะใช้มือแบบตีกองก็จังหวะได้แต่ว่าถ้าให้ใช้ขาเนี่ยจะมีอาการแบบ coordination error มันไปไม่ได้แล้วทีเนี้ยพอไปปุ๊บมันก็จะมีแกงแบบแกงที่เขาเล่นเก่งกับแกงลูกเป็ด4ตัวของเราก็คือ4คนเนี้ยไม่ค่อยเป็นแต่มันก็จะมีคนที่เก่งกว่าในสี่คนนี้แหละแต่ปุ๊บมาเป็นทายละกันแล้วตอนแรกเขาก็ไปเรียนอยู่บนสโลปเตี้ยมันเป็นสนุกอนุบาลก็ฝึกมีครูสอนเลยแฮปปี้ไม่ยากมากโอ้ยพอทำได้อะไรเงี้ยปรากฏแก๊งแอดวานเขาก็มากวักมือเรียกป้าป้าขึ้นลิฟต์กันเราก็ไม่เคยไปค่ะก็ขึ้นเลยค่ะขึ้นลิฟต์ขึ้นไปเอ๊ะสูงจังเลยสวยจังเลยสูงจังเลยสวยจังเลยนี่มันพล็อตหนังสยองขวัญแล้วพอไปถึงข้างบนน่ะถามว่าลงมายังไงอ่ะมันต้องสกีลงอ่ะคือไปถึงจุดนั้นเราอึ้งอ่ะเพราะมันคือภูเขาทั้งลูกอ่ะอึ้งค่ะแล้วแบบไม่รู้จะทำยังไงแต่คือเพื่อนก็บอกไม่เป็นไรหรอกค่อยๆไปเราก็ค่อยๆไปกับเขาค่ะปรากฏว่าไปได้สองโค้งนั่นแหละตีลังกาเลยค่ะคือล้มแล้วขาแบบขวิดกันอะขาแบบมันทวิสต์เข้าหากันอะแล้วแบบอีไม้สกีนก็ยาวมากก็แบบตบเข้าหากันแล้วข้อเท้าก็พลิกเลยแล้วคือยืนไม่ได้อะเจ็บมากเลยอะแล้วแบบไม่รู้จะทำยังไงปรากฏมีในแก๊งมีฝรั่งใจดีบอกอ่ะงั้นอยู่แบบขึ้นมาเลยคือเอาเท้าวางบนสกีเขาแล้วก็เกาะเอวเขาแล้วเขาก็พาลงมาซึ่งขนาดว่าอยู่บนสกีเขาแล้วอ่ะก็เจ็บขามากเลยอ่ะคือคืนนั้นน่ะตื่นมากลางดึกแล้วแบบปวดขามันเหมือนแบบมันไม่ได้หักแต่ว่ามันช้ำมาต้องตื่นมาเอาแบบไอซ์แพ็คประคบนอนต่อคือถ้าไม่มีฝรั่งคนนั้นนี่เธอต้องขุดรูอยู่นะคงต้องเดินลงมาจำศีลคือพอไปคุยกับเพื่อนที่เหลือมันมีคนที่คล่องกว่าเรานิดนึงอ่ะเขาก็บอกว่าโชคดีมากที่ปุ้มมาลงมาก่อนเพราะว่าเขาว่ามีจังหวะที่เขาแบบเกือบหลุดออกไปแบบนอกเขาอ่ะนอกพื้นที่ที่เล่นได้แล้วเขาต้องคว้าไว้อ่ะเพราะมันเล่นยากมากแล้วเป็นเรื่องที่เรารู้สึกแบบจะบอกว่ารีเกรสไหมก็แอบรีเกรสนะคือรู้สึกว่าแอบดุตัวเองว่าแบบทำไมถึงเลือกแบบนั้นทำไมไม่ดูตามมาตาเรือก่อนว่าแบบเล่นไม่เป็นทำไมถึงไปคือโชคดีมากที่มีเพื่อนพาลงมาอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็กลับมาที่ข้อเนี้ยก็คือเหมือนกับว่าช่วง 20-30 เนี่ยโอเคเราอยากพิสูจน์ตัวเองอยากจะประสบความสำเร็จอะไรสักอย่างแต่ช้าก่อนบางอย่างอย่าเพิ่งรีบใช่อย่าเพิ่งคิดว่าเฮ้ยฉันต้องทำอันเนี้ยซึ่งเหมือนจุดคืนนั้นที่ตื่นมาเราเจ็บอะคือเหมือนเวกับคออะคือรู้สึกแบบไม่เอาแล้วอะคือต่อไปนี้ใครชวนทำอะไรที่มันแบบดูไม่ใช่จะไม่ทำแล้วอะแต่พอเธอฟังอย่างนั้นปุ๊บอีก2ปีต่อมาเธอเลยไปดำน้ำโดยที่เธอว่ายน้ำไม่เป็นเฮ้ยอันนี้มันสน็อกเกิลไงมันได้อยู่มันสน็อกเกิลมีชูชีพใช่ไหมชูชีพแล้วก็มีห่วงยางว่ะแต่จังหวะสน็อกเกิลอ่ะก็คือเหตุการณ์จากสกีก็มาใช้กับสน็อกเกิลได้เพราะว่าพอสน็อกเกิลเรารู้สึกว่าทะเลมันชักลึกไปอ่ะแบบมีอยู่ทีมองลงไปแล้วมันรู้สึกมันลึกมากใจหายแวบขึ้นเลยเธอลงไปทำไมนะไปหาหญ้าทะเลกินคือลงไปดำน้ำกับเพื่อนนี่แหละแต่ก็อีกแล้วก็คือว่ายน้ำไม่ได้แข็งคือฟังดูก็รู้ว่าไม่ใช่สายสปอร์ตนะสายประดิษฐ์มากกว่าคือพอเห็นทะเลมันลึกมากขึ้นเรือเลยไม่ฝืนแล้วเรียกว่าเป็นบทเรียนที่แบบมันก็ได้เรียนรู้แหละเพราะฉะนั้นนะคือช่วง20มันเป็นช่วงที่แบบประมาณเนี้ยต้องมีเออร์เลอร์บางอย่างอะที่เราพยายามจะแบบเกาะกลุ่มไปกับเพื่อนพยายามจะฟิตอินหรือพยายามจะแบบพรูฟว่าฉันก็เจ๋งนั่นทั้งที่แบบคือปัจจุบันพูดได้เต็มปากถ้าใครมาชวนก็คือบอกเลยว่าไม่ถนัดงานกีฬาขาคือถ้าเกิดเธอไม่ผ่านเหตุการณ์สกีเนี่ยเธออาจจะไปดำน้ำที่ไกลกว่าไปลึกลงไปอีกแล้วก็อาจจะโดนน้ำพัดลอยไปอาจจะแบบไม่สนฉันจะต้องเทอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็คือพลาดนิดพลาดหน่อยมีเหตุการณ์อะไรก็คือก็เตือนตัวเองแหละไม่ได้ว่าแบบคิดว่าเราแย่หรือว่าเราไม่ประสบความสำเร็จอะไรในช่วงชีวิตต้นๆที่เราได้เจอกับสังคมจริงๆหลังจากจบจากมหาวิทยาลัยคือถ้าให้สอนลูกอาจจะสอนว่าเราไม่ต้องแบบฝืนตัวเองขนาดนั้นเหมือนกับการที่ยอมรับว่าสิ่งนี้เราไม่ชอบมันก็ไม่ผิดนะคืออยากให้เขามีแบบความมั่นใจมีเซลฟ์เอสติมตรงนี้อ่ะที่แบบไม่ต้องไปตามในสิ่งที่มันไม่ใช่อ่ะแต่ถามว่าถ้าแบบลองบางอย่างที่มันน่าลองก็ลองไปเถอะแต่ถ้ามันอันตรายอย่างเงี้ยอยากให้เขาแบบหยุดคิดก่อนประมาณนั้นซึ่งในบทเนี้ยก็มีโค้ดที่ผมชอบมากเลยเขาบอกว่า I'd really like to have the skin from my 20s but I prefer my heart and guts now ผิวสมัยนั้นมันดีนะมันเป็นวัยรุ่นผิวมันสวยมันดีกว่าสมัยนี้แต่ว่าก็ยังชอบปวดใจตัวเองและความมีกัด
ในตอนนี้มากกว่าก็คือมีกลืนมีของที่จะมีประสบการณ์สำหรับการตัดสินใจในชีวิตใช่คือรู้สึกว่าณจุดเนี้ยเราแบบเหมือนใจเราเต็มและแล้วกลืนเราก็เต็มและคือเราตัดสินใจได้อย่างแบบเป็นตัวเราจริงๆและก็ไปข้อที่4อันนี้เป็นเรื่องของความสัมพันธ์เนาะข้อที่4เป็น breakups are not a tragedy การเลิกกันของความสัมพันธ์หนุ่มสาวเนี่ยไม่ใช่โศกนาฏกรรมหรือความผิดพลาดล้มเหลวอะไรคือเหมือน relationship มันเป็นการแบบในบทนี้เขาจะพูดว่าเหมือนเป็น teaching กับ learning จาก each other แล้วก็อยู่ต้องมี space ให้อีกฝ่ายเขาแบบได้ evolve หมายถึงว่าเราเรียนรู้ไปด้วยกันโตไปด้วยกันได้แต่ว่าในบางมุมถ้าเขาอยากจะเติบโตเราก็ต้องให้พื้นที่เขาอะคือสำหรับปุ้มอะมันเป็นแบบคือเรารู้ตัวเราเป็นคนที่ทำอะไรเราค่อนข้างโฟกัสมากๆเพราะฉะนั้นถ้าเราแบบกำลังเริ่มงานใหม่เรากำลังโฟกัสสิ่งเนี้ยถ้าเขาไม่เข้าใจมันก็ไปต่อยากเพราะว่าเราแบบกำลังอินอะเรากำลังต้องการพื้นที่เติบโตอะแต่เขาแบบไม่อยากให้โตเขาอยากให้อยู่อย่างนั้นอะคือจริงๆที่เขาไม่อยากให้เราโตเนี่ยจริงเขาอาจจะรู้สึกกลัวอาจจะรู้สึกไม่คุ้นเคยใช่เราไม่รู้ว่าเราจะเติบโตเป็นอะไรแต่จริงๆแล้วคือถ้าเรารักกันหรือจะอยู่ด้วยกันเนี่ยคือเราต้องดูกันแล้วก็ดูว่าจะเติบโตไปด้วยกันได้อย่างไรมันเหมือนมันต้องแบบเข้าใจมากกว่าแบบไปคาดหวังว่าจะต้องเป็นเหมือนเดิมเพราะคนเรามันเปลี่ยนทุกวันแหละมันค่อยๆเติบโตไปอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้สึกว่าเราอยู่กับใครแล้วเขาไม่อยากให้เราโตหรือเราไม่อยากให้เขาโตอาจจะไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาวมันจะอึดอัดอ่ะคือพออ่านบทนี้เนี่ยเราก็นึกถึงหนังสืออีกเล่มหนึ่งเป็นบทหนึ่งของหนังสือเรื่องปรัชญาชีวิตโดยคาริลยิบรานแปลโดยอาจารย์ระวีภาวิไลอันนี้เขาเขียนถึงเรื่องการแต่งงานเขาเขียนว่าจงรักกันและกันแต่อย่าสร้างพันธะแห่งความรักและขอให้ความรักนั้นเป็นเสมือนหนึ่งห้วงสมุทรอันเคลื่อนไหวอยู่ระหว่างฝั่งแห่งวิญญาณของเธอทั้งสองจงเติมถ้วยของกันและกันแต่อย่าดื่มจากถ้วยเดียวกันจงให้ขนมปังแก่กันแต่อย่ากัดกินจากก้อนเดียวกันจงร้องและเรืองรำด้วยกันและจงมีความบันเทิงแต่ขอให้แต่ละคนได้มีโอกาสอยู่โดดเดี่ยวดังเช่นสายพินนั้นต่างอยู่โดดเดี่ยวทว่าสั่นสะเทือนด้วยทำนองดนตรีเดียวกันและจงยืนอยู่ด้วยกันแต่อย่าใกล้กันนักเพราะเสาของวิหารนั้นก็ยืนอยู่ห่างกันและต้นโอ๊กต้นไซปรัสก็มิอาจเติบโตใต้ร่มเงาของกันและกันได้ก็คืออย่างที่บอกก็คือเหมือนกับว่าความสัมพันธ์เนี่ยคือมันต้องเติบโตผ่านการเวลาไปด้วยกันแหละมันไม่มีใครที่จะหยุดอยู่นิ่งๆถึงแม้เราจะไม่อยู่กับใครก็ตามแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆถูกไหมแต่ว่าถ้าเราอยู่กับคนคนหนึ่งแล้วเรารู้สึกว่าเขาไม่อยากให้เราโตหรือเราไม่อยากให้เขาโตมันก็จะลำบากคือทุกความสัมพันธ์น่ะมันทำให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นนะมันเหมือนแบบมันจะเหมือนรู้ว่าเราอยากได้แบบไหนไม่อยากได้แบบไหนแล้วแบบคนแบบไหนถึงจะเข้ากับเราได้คือเหมือนเราจะเริ่มรู้ว่าสัญญาณแบบนี้มันไม่ค่อยดีนะมันแบบทะเลาะกันแล้วแบบเงียบหายหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นบางอย่างที่เราแบบไม่ชอบหรือแบบสำหรับปุ้มมาแบบโทรมาจิกมาตามอย่างเงี้ยไม่ชอบคือเป็นสไตล์แบบบางทีก็ติดแล้วก็แบบอยากทำในสิ่งที่ตัวเองทำพี่ป๊อปจะรู้คือเหมือนถ้าเราทำอะไรเราจะแบบค่อนข้างแบบโฟกัสเราอยากให้มันเสร็จอ่ะคือถ้าเขาโฟกัสมากๆผมก็จะด่าคือไม่ได้ด่าว่าเขาโฟกัสแต่ด่าบางทีแบบเป็นโรคกระเพาะแล้วก็ทำงานเพลินอะไรเงี้ยก็ไม่ได้นะแต่ว่าแบบเขาจะไม่ได้แบบมาคาดคั้นให้เราแบบทำไมต้องมาอินกับสิ่งนี้อะไรเงี้ยเพราะเขาจะเข้าใจว่าเราตั้งใจทำไงเพราะฉะนั้นคือถ้าเราเจอคนที่แบบเขาพร้อมจะเติบโตไปกับเราเหมือนแบบเข้าใจเราอย่างเงี้ยปุ้มว่ามันเข้าท่ากว่าในขณะเดียวกันก็ถ้าแบบมีคนบอกว่าเธอต้องเข้าใจในตัวฉันเพราะว่าฉันเป็นตัวของฉันเองอย่างเงี้ยมันก็อาจจะไม่ใช่อยู่ดีเพราะว่าคือเราต้องเข้าใจกันและกันไม่ใช่คาดหวังให้เขาเข้าใจเราฝ่ายเดียวคือถ้าการที่ปุ้มโฟกัสกับงานทำให้พี่ปอมไม่สบายใจอย่างเงี้ยเราก็ต้องปรับไม่ใช่ว่านี่คือตัวตนฉันเธอต้องรับได้มันก็จะเป็นรีเทิร์นชิพที่แบบอึดอัดอยู่ดีอะในตอนจบประมาณนั้นคือที่ชอบคือว่าเหมือนกับว่าโอเคอันเนี้ยเลิกกันไม่ได้หมายความว่าจะล้มเหลวหรือว่าจะผิดพลาดอะไรแต่เราเรียนรู้อะไรจากระหว่างนั้นซึ่งอันนี้นำไปสู่ข้อที่5ได้ดีมากเลยก็คือ failure is data acquisition คือการที่ผิดพลาดทุกครั้งอะมันคือแบบเราได้เรียนรู้แล้วเราได้เก็บข้อมูลไงว่าอะไรที่มันไม่เวิร์กเพื่ออนาคตอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้ใช้ได้กับทุกเรื่องเลยนะแต่ถ้าไม่ทำอะไรเลยมันก็ไม่มีวันพลาดไงอันเนี้ยเหมือนกับบางทีเราอยากลองอะไรเราลองไปเลยเพราะว่าถ้าเป็นสำหรับ personal experience ของปุ้มนะคือแบบตอนเรียนอะเคยไปเทสซีอูแบนคือเป็นหนึ่งในความฝันตอนเด็กๆว่าอยากเป็นนักร้องเพราะว่ามีคนบอกว่าโอ้ยเสียงเพราะอะไรอย่างเงี้ยเวลาไปงานเลี้ยงรุ่นพ่อจะให้ชอบขึ้นไปร้องอะไรเงี้ยก็อยากลองไงพอมีซีอูแบนก็ไปจ้ะตอนแรกก็ส่งเทปเดโมเข้าไปก่อนส่งเข้าไปเขาก็เรียกส่งเพลงอะไรอ่ะ
Once Upon December ที่เป็น Anastasia เดี๋ยวถ้าเรามีโอกาสเราจะแนบเพลงไว้ท้ายอีสวดนี้นะคะถ้าไม่อยากฟังจะได้ปิดไปก่อนได้ไงแทรกตรงกลางของสารคนฟังแล้วก็ประมาณนี้แล้วก็มี 2-3 เพลงอันนึงเป็น Once Upon December เนี่ยแหละแล้วก็เขาเรียกไปก็แบบตื่นเต้นมากเลยปรากฏก็ไปรอบ2เขาก็มีลิสต์เพลงให้บอกว่าเลือกได้ตามนี้นะจ๊ะซึ่งในนั้นน่ะมีเพลงเข้าตาอยู่2อันคือ Reflection ที่เป็นเพลงประกอบมู่หลานอันที่2เป็น Close to You คือจะมีเพลงอื่นเยอะเลยแต่2อันเนี้ยรู้จักละเราจริงๆอ่ะใจจริงอ่ะอยากร้อง Reflection แต่เกิดอาการฝ่อก็เลยไปร้อง Close to You พอ Close to You ดูแบบมันง่ายกว่ามันเบากว่ามันได้เรื่อยอ มันไม่ได้โชว์เสียงร้องขนาดนั้นแล้วก็ไปซ้อมอะไรดีๆเลยพอถึงวันจริงอ่ะตื่นเต้นมากเลยคือเขาประทับใจวันซัพพอร์ตดีเซมเบอร์มากพี่เอวถามว่าแบบเลือกเองหรอแบบมันเข้ากับเสียงมากเลยนะอะไรเงี้ยก็ชมเราก็แบบปื้มอะไรเงี้ยปรากฏว่ามันเล่นคราวนี้เล่นกับแบนด์สดซึ่งเราไม่เคยร้องเพลงกับแบนด์สดอ่ะเสียงมันไม่แข็งพอแล้วคือเหมือนตอนนั้นที่ไปออดิชั่นเงี้ยเราเห็นแล้วคนอื่นเขาแบบเรียนร้องเพลงมาเราไม่เคยเรียนอะแล้วพอเจอแบนด์สดอะนึกสภาพซีลแบนด์อะมันมาเต็มอะทั้งกลองทั้งแบบมันปุ่ง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 อยู่ข้างๆอะแล้วก็มีจัดเป็นพี่3คนแล้วเนี่ยมันเหมือนห้องอัดอะข้างนอกเป็นกระจกเรามองเห็นออกไปอะตาที่เข้ามามันแบบเยอะมากแล้วก็ประหม่ามากจังหวะที่คอย close to you นี่คือรู้เลยว่าแบบสั่นอะแล้วก็ตกรอบค่ะตามฟอร์ม แต่ว่าไปติดCU Choir ขอแก้ไขชื่อสักเล็กน้อยนะคะจริงๆเขาเป็นวงประสานเสียงที่ชื่อว่า CU Chorus ไม่ใช่ CU Choir นะคะเป็น CU Chorus แต่ไม่ไปจริงๆเขาน่ารักนะคะ CU Choir ก็ชอบก็ยังคิดอยู่ทำไมไม่ไปจะได้ฝึกเสียงซะหน่อยแต่ก็นั่นแหละมันเป็น data acquisition ไงคืออย่างน้อยพอเราทำมันจะได้รู้ว่าเราไม่รีเกรสวันนั้นนะถ้าไป CU Band จะต้องเป็นมือหนึ่ง CU Band คือทุกวันนี้รู้แล้วไงว่าไม่รอดคือเหมือนฉันลองสดแต่ฉันไม่รอดแล้วก็ในมุมของการเก็บข้อมูลไม่ใช่แค่รู้ว่าอะไรควรทำไม่ควรทำใช่มันรู้ถึงขนาดที่ว่าตอนนั้นฉันตัดสินใจอย่างไรใช่แล้วโอกาสหน้าหรือเหตุการณ์คล้ายๆกันจะตัดสินใจแบบไหนดีเพราะจริงๆถ้าเลือก reflection อาจจะไม่เหมือนกันก็ได้ถูกเพราะจริง reflection ก็ลองได้แต่ว่าแบบฟอร์ไงแต่ทุกวันนี้คืออย่างที่บอกว่าวันนี้รู้สึกแบบเป็นตัวเอง 100% แล้วเพราะว่าสามารถพูดถึงมันได้โดยแบบไม่ได้อายว่าแบบคือถ้าเป็นยุคนั้นน่ะตอนที่ไม่ได้นี่แบบเสียใจเลยนะแบบเฟลอ่ะรู้สึกแบบไม่กล้าบอกใครอ่ะแบบไม่กล้าบอกใครว่าไปสมัครแล้วตกรอบถูกต้องแต่ทุกวันนี้คือแบบยืดอกพูดได้เลยว่าฉันก็เฟลมาแล้วแหละกับกองกับชุดใหญ่ของเขาแล้วข้อมูลที่ได้ก็คือว่าโอเคถ้าเกิดมีโอกาสก็น่าจะทำสิ่งที่เราคิดว่าเราทำได้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ไม่ได้เพลย์เซฟว่าไอ้ฉันร้องเพลงจืดๆอันเนี้ยมันค่อยๆแบบที่มันเรื่อยๆแล้วกลายเป็นว่าจังหวะนั้นอาจจะไม่ได้โชว์อะไรมากใช่หรืออีกทางนึงให้มองอีกทางนึงก็เหมือนว่าจริงๆเราอาจจะเหมาะกับซีลไควร์มากกว่าเพราะว่าเราแบบเสียงเราใส่เสียงเราเพราะอย่างที่คนชมแต่เสียงเราอาจจะไม่ได้กินเรนจ์กว้างพอที่จะเป็นนักดนตรีแบบนักร้องเดี่ยวอันนี้ก็เป็นเรื่องของแบบไม่ต้องกลัวที่จะพลาดละกันคือถ้ามันไม่ได้เป็นอันตรายนะก็คือลองไปเถอะเราจะได้ไม่มาแบบ what if ทีหลังนะทำไมฉันไม่ได้ทำเผื่อฉันจะได้เนี่ยทำไปเถอะแล้วพอทำไปแล้วถึงแม้จะไม่ได้เราก็มีความรู้ติดตัวมายิ่งช่วงเด็กๆอ่ะทำพลาดมันมักลมไม่แรงหรอกลองไปให้เต็มที่นะแล้วก็นำมาสู่ข้อ6ค่ะ there is no such thing as a future you แปลว่าอะไรก็คือบางคนเนี่ยเขาจะมีการตั้งเป้าเนาะอีก5ปี10ปีฉันจะทำอะไรอีก5ปี10ปีฉันจะเป็นอะไรฉันจะมีเงินในบัญชีเท่าไหร่ฉันจะมีตำแหน่งอะไรอันนี้มันจะกลายเป็นว่าเรามองภาพตัวเองในอนาคตไปผูกติดกับปัจจัยภายนอกแล้วถ้าเกิดไม่ได้ตามนั้นล่ะมันจะรู้สึกเฟลหรือเปล่า5ปีมันจะมีอะไรเข้ามาในชีวิตเราอีกเยอะเลยอาจจะเป็นทั้งโอกาสทางเลือกใหม่ๆเปิดให้เราไปที่ไหนก็ได้คือเราอย่าไปคิดว่าแบบอนาคตจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เหมือนที่คุณป๊อปว่าเนาะเพราะว่าเราแบบเปลี่ยนทุกวันจริงๆคืออย่าว่าแต่คนอื่นเลยเอาแค่ตัวเราอะบางทีแบบการที่ตัดสินใจของเราในปีที่แล้วกับปีนี้อาจจะเปลี่ยนก็ได้ถ้ามันมีประสบการณ์อะไรที่มันแทรกออกมาตรงกลางมันเปลี่ยนเยอะจริงๆนะเพราะฉะนั้นแบบก็ทำวันนี้ให้ดีละกันเพราะเราไม่รู้หรอกว่าตัวเราเองในอนาคตจะหน้าตาเป็นยังไงคือเขาจะรู้สึกยังไงเราเดาไม่ถูกหรอกเพราะว่าประสบการณ์ตรงนั้นเรายังไม่รู้เลยว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายนะคะข้อ7ก็คือ being open about our vulnerabilities
is the source of true strength ยอมรับและเปิดใจกับส่วนที่เปราะบางของตัวเองเพื่อให้มันเป็นพลังของเราต่อไปเพราะว่าจริงๆแบบการยอมรับจุดอ่อนหรือข้อผิดพลาดอะไรก็ตามของเราอย่างเงี้ยบางทีมันพอเรายอมรับมันอ่ะมันไม่น่ากลัวแล้วอ่ะคือความรู้สึกเรามันซับซ้อนกว่านั้นนะบางทีแบบเรากลัวคนรู้แล้วเราจะอายแล้วกลัวว่าพอเราอายแล้วเขาจะมองเรายังไงใช่คือมันไปเรื่อยเลยอ่ะเพราะฉะนั้นจริงๆถ้าบอกว่ากลับมาตั้งต้นว่าฉันพลาดฉันยอมรับว่าถ้าคนรู้ฉันคงอายก็คือยอมรับตัวเองแหละยอมรับข้อผิดพลาดยอมรับเหตุการณ์แล้วก็ก้าวต่อไปแล้วอีกทางหนึ่งก็คืออีกมุมหนึ่งอ่ะนอกจากมันเป็นพลังให้เราแล้วอ่ะบางทีมันเป็นพลังให้คนอื่นด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วว่าหลายๆข้อผิดพลาดอ่ะมันมีคนเหมือนเราเยอะแยะเลยว่าแบบพลาดเหมือนกันก็รู้สึกเข้าใจกันอะไรกันซึ่งเขาจะจบท้ายตรงเนี้ยบอกว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นก็บอกว่า cling on for a bit longer and see what happens next the real failure might be not finding out อันเนี้ยทำให้นึกถึงอีกเล่มหนึ่งอะ midnight library ของเราอะ episode 6เพราะว่าเหมือนพอเราไปเจอปัญหาที่เรารู้สึกว่ามันใหญ่มากอะแล้วเราเลือกที่จะแบบไม่ไปต่อแล้วอะจริงๆบางทีแบบหลับสักตื่นอะตื่นมาตอนเช้าอ่ะมันมีบางอย่างเปลี่ยนไปนะคือที่แบบสมมติว่ามีปัญหา10ข้ออย่างเงี้ยอาจจะจริงอยู่แค่2อ่ะที่เหลือคิดเองหมดเลยอ่ะเพราะฉะนั้นคืออยู่ดูก่อนว่าสรุปมันจะเป็นยังไงใช่ที่เขาพูดว่าเนี่ยแหละ the real failure คือ failure ที่แท้จริงอ่ะ might be อาจจะเป็น not finding out คือไม่ได้รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคือไม่อยู่ดูอ่ะเพราะฉะนั้นแบบอยู่ดูก่อนค่ะถ้าเราเครียดแนะนำให้ไปนอนหรือดูซีรีส์แล้วก็รอดูคือโอเคเราก็ไม่ได้พูดว่าไม่ควรวางแผนหรือเตรียมรับมือโอเคเราเตรียมรับมือไว้1 2 3 4แต่สิ่งปัญหาคือพอเราเตรียมรับมือแล้วเนี่ยเราไปมีอารมณ์ไปผูกไงถูกว่าแบบเฮ้ยจะเกิดอะไรขึ้นจะเกิดอะไรขึ้นมันก็ต้องกลับมาดูว่าสิ่งที่เราเตรียมรับมือนั้นน่ะครบมั้ยถูกครบเท่าที่ความรู้และประสบการณ์เรามีอะไรที่เรายังไม่รู้และประสบการณ์เรายังไม่มีใช่ก็ปล่อยไปคือถ้ามันยังทำอะไรไม่ได้อ่ะก็รอดีกว่าคือเคยมีน้องแบบเขาสัมภาษณ์แบบอยู่ดังๆต่างประเทศเลยอ่ะแล้วแบบเขารู้สึกเขาสัมภาษณ์ได้ไม่ดีเราก็มาปรึกษาอะไรเงี้ยก็บอกเขาว่าจะเลือกรู้สึกแย่สองรอบหรือจะแย่รอบเดียวเขาก็งงบอกอะไรพี่ก็ถ้าคิดว่าตัวเองตกนะตอนนี้ทั้งๆนี้ยังไม่รู้เลยอ่ะคือเดาไม่ออกเลยเพราะว่าคนสัมภาษณ์หน้านิ่งมากจะถูกรอบนี้รอบหนึ่งแล้วว่าผลออกก็ถูกอีกรอบหนึ่งก็มันก็จะถูกสองรอบไงแต่ตอนนี้ไปชิลดีไหมไปทำอะไรก็ไปแล้วพอผลออกแต่มันก็ยังมีความเป็นไปได้ที่ว่าอาจจะไม่ถูกเลยถ้าตอนนี้ไม่ถูกแล้วประกาศออกมาได้ก็จบเลยเพราะฉะนั้นแต่ถ้าน้องมั่นใจว่าน้องไม่ได้น้องก็เลือกเอาว่าจะถูกสองรอบหรือรอบเดียวพี่ว่ารอบเดียวดีกว่าเขาก็เลยออกไปเที่ยวแล้วตกลงก็ได้ไหมได้สรุปคือเขาถูกรอบเดียวเพราะเขาถูกไว้ก่อนแล้วรอบมาจริงเขาก็ไม่ถูกก็จะไม่ถูกนานก็ได้เพราะเธอไปบอกเขาก่อนว่าอย่าเพิ่งถูกแต่มันก็คุมยากแหละคือเป็นเขาเป็นเราเราก็รู้แหละแต่ว่าเราก็มีหน้าที่ปลอบแล้วก็พยายามปลอบถูกแล้วไอ้เรื่องนี้ก็ฟังดูไอ้เรื่องทุกรอบเดียวทุกสองรอบเนี่ยทำให้เรานึกถึงตอนสอบ GMAT ถ้าใครเคยสอบ GMAT เนี่ยจะมีพาร์ทเลขใช่ไหมแล้วก็พาร์ทภาษาอังกฤษและเจ้าพาร์ทเลขเนี่ยข้อแรกมาถึงเนี่ยถ้าเราทำถูกมันจะยากขึ้นใช่ซึ่งถ้าเราทำถูกข้อแรกมันจะยากขึ้นยากขึ้นยากขึ้นคะแนนก็จะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าประเด็นคือบางทีเราทำข้อแรกไปแล้วเกิดเราไม่มั่นใจพอเจอข้อ2ปุ๊บรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันง่ายลงกลายเป็นว่าตอนนี้เราทำเราในหัวเราทำข้อสอบ2ข้อนะคือข้อ2ที่ทำอยู่ตรงนี้กับข้อ1ที่มานั่งคิดว่าตกลงตอบอะไรไปว่าถูกหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเวลามีใครมาถามเราว่าสอบ GMAT เนี่ยทำยังไงเราบอกเขาได้คำเดียวว่าทำทีละข้ออ่าถูกคือขณะที่ทำอย่าไปคิดถึงข้อเก่าแล้วขณะที่ทำก็อย่าไปคิดถึงข้อถัดไปว่าเฮ้ยแล้วถ้าเกิดฉันตอบข้อนี้ไปแล้วเกิดข้อถัดไปมันกลายเป็นว่าง่ายลงทำไงวะมันก็เป็นการเรียนรู้แหละจากความผิดพลาดใช่คือเราเคยคือเราสอบ2รอบอะรอบนึงได้550อีกรอบนึงได้650ประเด็นคือตอน550เนี่ยก็เกือบจะไม่ได้แต่เราคิดว่าไอ้ข้อที่ทำไปแล้วเนี่ยอย่าไปคิดถึงมัน
ก็ทำแต่ข้อณตอนเนี้ยณตอนเนี้ยก็เหมือนคาบเส้นมาได้550แล้วเราก็เอาไอ้ความคิดเนี้ยมาใช้กับตอนที่สอบรอบที่2ก็คือตัดออกไปหมดเลยช่างมันทำทีละข้อไปแต่ว่าระหว่างข้อที่สอบรอบแรกกับรอบที่2นี่ก็ห่างกันหลายเดือนนะแล้วก็ทำหนังสือไปอีกหลายเล่มเหมือนกันขยันมากตอนนั้นว่างไงส่วนของปุ้มนะถ้าอีกเฟลเลียร์หนึ่งที่ประทับใจมากคือเป็นเรื่องที่แบบ out of control สุดๆเลยแล้วก็เกิดขึ้นตอนเด็กอะจบไฮสคูลที่อังกฤษใช่ไหมพอจบไฮสคูลที่อังกฤษปุ๊บอะแล้วตอนนั้นอยู่เมืองไทยอ่ะรับ GCSE คือที่อังกฤษมันจะมีแบบ GCSE จบประมาณม.5 แล้วเรียนอีก2ปีได้ A-level ตอนเนี้ยมหาลัยเมืองไทยรับที่ A-level ละแต่ตอนนั้นน่ะยังรับ GCSE อยู่ซึ่งปุ้มอ่ะจบ GCSE ก็คือ16แล้วอ่ะจำได้เลยโทรสัมภาษณ์กับไดเรคเตอร์ของโปรแกรม BBA สัมภาษณ์ตอนแบบ3:00 อ่ะคือพ่อปลุกขึ้นมาแบบก่อน1ชั่วโมงเพื่อจะแบบล้างหน้าล้างตาล้างหน้าล้างตาแล้วก็โทรจำได้เลยตอนนั้นไม่มีอินเทอร์เน็ตก็คือโทรศัพท์เลยกดเบอร์ยาวๆแล้วก็โทรเข้ามาพอสัมภาษณ์เสร็จอ่ะคือเขาพูดเลยว่าแบบเขารับแล้วอ่ะพอวางหูคือดีใจทั้งบ้านเลยตอนประมาณ3:00-4:00 เข้าได้แล้วเข้าได้แล้ว16อะไรเงี้ยไปไปไปแล้วจังหวะนั้นน่ะคือพ่อเกิดแบบเป็นห่วงขึ้นมาแวบนึงเพราะว่าพ่อเทอมยังไม่จบเพราะฉะนั้นถ้ามาคือต้องแบบมาอยู่หอหมายถึงเทอมของพ่อที่ประจำที่อังกฤษคือกันยาสิ้นกันยาเพราะฉะนั้นถ้าปุ้มติดต้องเข้าปุ้มต้องมาก่อนก็เตรียมเฉลิมฉลองปรากฏถึงเวลาส่งเอกสารคือเขาให้สัมภาษณ์ก่อนแล้วเขาให้ส่งใบจบตามหลังปรากฏว่าคุยทางอังกฤษอังกฤษบอกว่าออกใบเซอร์ไม่ทันเดือน6พอเราแจ้งไปเท่านั้นแหละเราก็คิดว่าเขาจะอารมณ์มาหลวยปรากฏว่ามันเป็นกฎของมหาลัยบอกว่าไม่ให้ถ้าเกิดว่าใบจบมันไม่ออกก็คือเหมือนแบบถล่มทลายลงมาเลยแบบว่าอยู่ๆก็คือแบบไม่ได้อ่ะซึ่งอันนี้มันเป็นfailure ส่วนที่สองคือสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ทำอะไรไม่ได้แต่แบบเราก็พลิกเราก็คิดว่าก็ดีเพราะว่าคือตอนแรกผิดหวังอยู่พักหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าแบบ recover กลับมาด้วยคำว่าก็จะได้กลับพร้อมพ่อไงแล้วพ่อก็น่ารักพ่อก็บอกว่าก็ดีนะลูกเพราะว่าพ่อว่าเราก็ยังเด็กมากเลยคือตอนนั้นน่ะแบบ16คือขึ้นปี1แล้วอะคือ16พอดีอะไรเงี้ยแล้วแบบมันยังเด็กมากไงเหมือนเด็กทั่วไปเขาจะเข้ากันประมาณ17-18เราเข้า18ส่วนใหญ่จะ18พ่อก็เลยอ่ะไม่เป็นไรลูกงั้นก็ไปอยู่สักว่างๆสักปีนึงและกลายเป็นว่าช่วงเวลานั้นสนุกสนานมากคือเตรียมสอบโทเฟลอีกรอบทำให้คะแนนสูงขึ้นแล้วก็ไปช่วยงานเขาไปทำไกด์ที่วังเดิมไปแบบคือหลายที่มากคือทำนู่นทำนี่ที่อยากทำอ่ะมีสอนพิเศษเด็กด้วยแล้วสรุปก็กลับไปสอบคือก็ไม่ได้งอนนะก็ไม่ได้งอนโปรแกรมนั้นแล้วก็กลับไปสอบแล้วก็ได้สรุปก็ได้อีกปีนึงซึ่งกลายเป็นว่าช่วงเวลาที่คิดว่าจะเป็นความล้มเหลวหรือผิดพลาดของเราเนี่ยโอเคมันช้าไปปีนึงแหละใช่แต่ไอ้ปีนึงที่มันช้าไปเนี่ยมันมีอะไรมาเติมให้เราเป็นอีกคนนึงหรือเป็นคนที่ดีขึ้นแล้วก็โตมาชัวร์ขึ้นคือก็ยังเริ่มปีหนึ่งที่17ซึ่งกลายเป็นก็เด็กที่สุดในรุ่นอยู่ดีคือมีเพื่อนอีกคนนึงด้วยแหละก็เด็กสุดกันอยู่2คนแล้วก็ไปสอบแล้วพอกลายเป็นว่าพอสอบรอบถัดมาคือมั่นใจขึ้นอีกเพราะว่านอกจากเวลาจะไม่ใช่ตีสามแล้วเนี่ยก็เป็นเวลาตอนสายๆเวลาธรรมดาที่เมืองไทยกลับมาแล้วกลับมาอยู่ปีนึงแล้วแล้วก็ไปสัมภาษณ์ที่อื่นด้วยโปรแกรมคล้ายๆกันแล้วก็คือคล่องแคล่วกับการสัมภาษณ์มากขึ้นอาจจะต้องขอบคุณที่ว่าแบบคือครอบครัวก็ไม่มีใครกดดันทุกคนแบบยินดีให้ลูกแบบมาชัวร์ขึ้นอีกปีไม่ได้แบบต้องมีลูกแบบจบเข้า16จบ20อะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมคือเขาก็โอเคกับการที่เราแบบรอแล้วก็หาอะไรให้เราทำอ่ะแล้วก็รอสอบถือเป็นประสบการณ์ที่ดีซึ่งถ้ามองย้อนกลับไปก็มองว่าถ้าเข้า16อ่ะอาจจะซัฟเฟอร์นะเอาจริงๆเพราะว่าเด็กมากอาจจะคุยกับใครเขาไม่รู้เรื่องอ่ะเนี่ยแหละก็เลยอยากจะบอกว่าถ้ามันเกิดสิ่งไม่คาดฝันน่ะเรารอดูมันก่อนเพราะว่าน่ะพอเราโตขึ้นแล้วมองย้อนกลับไปกลายเป็นประสบการณ์พวกนี้มันก็ทำให้เราเป็นวันนี้นะคือมันหาวิธีมองหาวิธีทำให้มันดีได้อะโดยไม่ต้องไปเฟลกับมันมากโอ้โหวันนี้ตัวอย่างเยอะเลย เฟลเลียร์เยอะไง อันนั้นเราก็ปิดท้ายกันสักหน่อยด้วยท้ายปกของเล่มนี้นะก็คือเขาบอกว่า most failures can teach us something meaningful about ourselvesIf we choose to listen เราสามารถเรียนรู้บทเรียนอันมีความหมายจากความผิดพลาดที่เกิดขึ้นกับเราถ้าเราเลือกที่จะฟังใช่บางคนรวมถึงเราด้วยเป็นบางครั้งก็จะเลือกที่จะไม่ฟังเราเลือกที่จะเอาความคิดร้ายๆของเรามาบั่นทอนตัวเราเองถูกเราเลือกที่จะใช้อารมณ์กับมันถ
ถูกมันก็จะไม่ได้เรียนรู้อะไรใช่เนาะก็เล่มนี้ก็คือสอนให้เราเรียนรู้จากข้อผิดพลาดแหละใช่เขาไม่ได้บอกว่าอ่านเล่มนี้แล้วเธอจะไม่พบกับความผิดพลาดเปล่าเลยก็บอกเธอเจอทุกวันแน่นอนความซวยความพลาดอะไรพวกเนี้ยโดนแน่ๆแต่ว่าจะทำอย่างไรกับมันเหมือนเขาแบบสอนให้เราคิดอะว่าถ้าเฟลเราจะทำยังไงแล้วก็ให้เรารู้เรามีเพื่อนเฟลกับเราเยอะมากเลยใช่เรื่องที่เราแบบผจญอยู่อะไรเงี้ยมีคนอีกคนนึงในโลกใบนี้ที่เหมือนกันแทบจะเป๊ะก็คงมีอะใช่เพราะฉันแนะนำค่ะเล่มนี้ขอให้มาอ่านกันสนุกมากในฐานะผู้ชายก็อาจจะต้องห่อปกนิดนึงเพราะปกมันแบบเบบี้พิงค์ชมพูมากๆเลยอะแล้วก็น่ารักกระปกไว้เนี้ยเราต้องหาอะไรมาห่อเวลาอ่านอายเขาเหมือนกันก็เล่มนี้อาจจะยาวสักเล็กน้อยในเอพิโซดนี้แล้วก็อย่างที่บอกว่าลองฟังให้จบปัจจะมีเสียงเพลงเบาๆมาให้รอลุ้นกันครับโอเคค่ะไม่มีเสียงผมนะครับยินดีด้วยบอกไปเลยโอเคค่ะขอบคุณค่ะ I found a love for meDarling, just dive right in. Follow my lead. I found a boy, beautiful and sweet. I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening toOur favorite song. When you said you loved a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it. Darling, you look perfect tonight. Thank you for listening to Rak Lem Ni Podcast, sharing the books we love. So you can love them too.